ดดันโตในข้าราชการชั้นผู้ใหญ่3อดีตปลัดที่จิ๊บวสุเป็นผู้สืบทอดจิ๊บวสุเริ่มงานในวงการบันเทิงตั้งแต่13ปีค่ะจากการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มไมโลและเป็นพระเอกภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องเปลี่ยวในปี2516ค่ะใช้ชื่อในวงการว่าวิชุวัชรพันธ์ซึ่งแน่นอนว่าเขานั้นนะคะก็ได้มีการศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยซึ่งจิ๊บวสุค่ะเล่าว่าเนื่องจากตอนเรียนเรารู้เลยว่าหัวเราไปทางด้านสายศิลปะมากกว่าสายวิทย์ทําเราตั้งใจเรียนด้านนี้แต่ก็เป็นธรรมดาของผู้ใหญ่ที่อยากให้เราไปเป็นแพทย์แต่เราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราทํางานด้านศิลปะได้ดีมีชื่อเสียงซึ่งกําลังใจจากครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆสมัยก่อนผมไปที่ทำงานคุณพ่อบ่อยมากครับตอนคุณพ่อโอนย้ายกองทัพเรือมาทำงานกรมการแพทย์เป็นนายแพทย์ใหญ่กรมการแพทย์ต่อมาได้เป็นรองอธิบดีปลัดกระทรวงสาธารณสุขและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดให้ไปเรียน Master of Public Health เป็นเวลา2ปีซึ่งสำหรับวสุนั้นเป็นบุตรคนเดียวของพลเรือตรีศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลแสงสิงแก้วอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขอดีตวุฒิสมาชิกนะคะและสุชาดาแสงสิงแก้วซึ่งจิ๊บวสุชื่นชอบเอลวิสเพดลี่เป็นการส่วนตัวได้รับเชิญให้โชว์รำลึกถึงเอลวิสเพดลี่ร่วมกับรุ่นพี่เอลวิสเมืองไทยอย่างสักรินปุญญฤทธิ์ด้วยล่ะค่ะซึ่งเขาเคยได้รับรางวัลเอลวิสเพดลี่ Wonderful Performance รวมถึงจากการเข้าร่วมนะคะ Elvis of Asia ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี2545ค่ะซึ่งจิ๊บวสุเกิดเติบโตมาในครอบครัวของแพทย์ราชการทหารชั้นผู้ใหญ่เกิดทั้งหมดเป็นแพทย์ที่รับราชการทั้งโรงเรียนแพทย์และรับราชการอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งครอบครัวของจิ๊บวสุในรุ่นคุณปู่รับราชการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึง3ท่านคือนายแพทย์สงัดเปล่งวณิชคุณตาและนายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วคุณปู่และนายแพทย์พิทูลแสงสิงแก้วคุณพ่อค่ะจากกรณีนี้สภาพแวดล้อมของครอบครัวของจิ๊บวสุเป็นแพทย์ดับผู้บริหารและเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งนายแพทย์พิทูลจึงทำให้ช่วงวัยเรียนของเขาอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันแต่โชคดีมากๆค่ะที่เป็นลูกของคุณแม่อาจารย์สุชาดาอดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์และคุณพ่อของนายแพทย์ก็คือนายแพทย์พิทูลนั่นเองทำให้เขาตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เขาชอบนั่นเองจ้า